ต่อยปาโชสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ไมค์แล้วก็จอรินค่ะจอรินอยู่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่ไมค์ก็สุดนิดนึงค่ะอ๋อครับต่อยแม่เออลูกสาวโอเคไหมคะเกรงกีฬาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะนะคะครับอ่ะพี่เจฟขาวกับโปรเจกต์นี้อะไรยังไงครับโปรเจกต์นี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งครับผมวันนี้ก็คือเป็นวันที่ปล่อยไพลอตวันแรกเนาะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมโปรดิวเซ็งแล้วก็ทำเข้าไปลงในทุกพาร์ทเองด้วยครับเล่าหน่อยจุดเริ่มต้นของการทำซีรีส์นี้คืออะไรยังไงจริงจุดเริ่มต้นผมมาจากการที่ผมแบบอยากทำซีรีส์อยู่แล้วแล้วก็จริงสตูดิโอออนซัตเทิลเนี่ยตอนตั้งมาตอนแรกก็คือแบบมีไอเดียนี้อยู่แล้วเลยแล้วพอวันนึงรู้สึกว่าทีมเราพร้อมแล้วที่จะทำแบบซีรีส์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากทำตอนเนี้ยก็เลยเริ่มเขียนอะไรขึ้นมาก่อนโดยที่พล็อตเรื่องเนี่ยมันมาจากทีมเขียนผมด้วยแล้วผมก็เอามาตรงนั้นอ่ะแล้วก็มา expand ต่อประจวบเหมาะกับเจอพี่ไมค์พอดีซึ่งพี่ไมค์ทำซีรีส์พอดีเรื่องแวมที่วันที่18นี้เนาะครับผมอะไรทำไมทำปากหยุบหยิบนั่นแหละครับผมก็เลยชวนพี่ไมค์มาอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเรา crossover กันผมไปเล่นให้พี่ไมค์เล่นให้ผมใช่แล้วก็แบบเริ่มแบบดึงตัวละครนู้นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างมันจะลงตัวอยู่ในช่วงเวลานั้นใช่ไมค์ละครไมค์ละครครับบาร์เทอร์กันเรียบร้อยก็บาร์เทอร์กันมาเรียบร้อยครับผมเลยเกิดเป็นโครงการนักแสดงแลกเปลี่ยนครับผมก็เจฟก็มาบอกว่าเนี่ยมีโปรเจกต์นี้นั่นนี่นู่นมาขายเราก็แบบได้ทีแล้วเขาเปิดแล้วเราก็แบบไม่ได้แล้วเราก็มีของเราแล้วก็โชว์ให้เขาดูพี่ก็มีถ้างั้นเรามาเล่นให้พี่แล้วก็พี่ไปเล่นให้น้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แสดงเจมเลือกปาโคสกับโจลินเพราะว่าครับจริงๆคือเขาเหมือนแบบเวลาผมเขียนตัวละครมันจะอย่างเงี้ยคร่าวๆใช่มั้ยฮะแล้วผมเจอใครปุ๊บผมจะมองเห็นตัวละครตัวนั้นน่ะเป็นตัวนั้นเลยอะไรเงี้ยอย่างทีมอย่างเงี้ยทีมเห็นโจลินทีมบอกว่าต้องเป็นโจลินเลยแล้วคือมันหมดทุกอย่างเลยโจลินเป็นคนมีคาแรคเตอร์มากแล้วก็มันมีความเท่มีความสวยความเท่อะไรบางอย่างบอกไม่ถูกอะที่อยู่นะอ๋อจริงไหมจริงไหมชมเก็บคำชนคืนเราเลยจริงๆผมรู้สึกว่าเขาเหมาะในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยส่วนตัวบาโค้ดเนี่ยผมด้วยความที่แบบทำงานมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราทำงานน้องรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เหมือนน้องจะเข้าใจสิ่งที่เราคุยซึ่งคนส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเพราะเข้าขากันดีครับคือเรารู้จักกันมา3ปีแล้ว3ปีแล้วใช่ก็แล้วผมรู้สึกว่าพออ่านตัวละครตัวนี้ไปรู้สึกเฮ้ยมันเหมาะกับบาโค้ดกันนะเนี่ยก็เลยรีชเอาไปแล้วก็บอกว่าบาโค้ดสนใจมั้ยบทเนี้ยลองแบบมาดูมั้ยอะไรเงี้ยก็บาโค้ดก็แบบตอบรับอะไรเงี้ยสนใจครับบาโค้ดเนี่ยนะความเข้าถึงยากง่ายของเราฮะเข้าถึงยากง่ายหมายถึงว่าความเป็นเราแหละมันใจเซฟว่าเราก็คิดว่าเราถ่ายทอดบทนี้ได้แน่นอนอันนี้คือถามไม่ถามคิวอ๋อโอเคได้คือก็รู้สึกว่าเข้ากับผมมากๆจริงๆแล้วผมสามารถเล่นบทอะไรก็ได้เลยครับคือเพราะว่าพี่เจมเนี่ยแค่ชวนมาเราก็ตอบตกลงแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเราทั้งสองคนน่ะรู้จักกันมานานแล้วก็ที่สำคัญน่ะเราสนิทกันด้วยพี่เจมเป็นคนที่คอยแบบคอยปรึกเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าซีเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะผมก็แบบจริงๆไม่ได้เห็นบทแล้วผมก็ตอบตกลงไปแล้วด้วยครับครับผมโจลินแล้วครับเขินเหรอลูกหรือไงครับตื่นเต้นค่ะไม่ค่อยชินเลยค่ะปกติหันไปจะเป็นหกสาวค่ะก็เป็นนะครับสามเป็นนะครับใช่ฮอตชูฮอตเฮ้ยมาได้แล้วดีเปลี่ยนเคมีกันสัมภาษณ์นิดนึงดูซีเรียสไปอ่ะมาต่อเป็นการพลิกของเราเป็นนักแสดงบ้างค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ไมค์กับบาโคด้วยแล้วก็กับพี่เจฟก็เคยร่วมงานในฐานะศิลปินมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ได้มาแสดงร่วมกันนะคะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าพี่เจฟเนี่ยผลงานเขาแต่ละอย่างก็คือแมสเตอร์พีซหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในผลงานชิ้นนี้เซฟว่าเราลึกลับลึกลับเหรอคะลึกลับผมไม่คาแรคเตอร์แบบมีความแบบแรกคนหาหรอใช่เพราะว่าชอบหายไปชอบหายไปชอบแหวกไปแรกคนหาซ่อนไปหาซ่อนไปหาโอเคผมก็หายไปจริงๆคิดว่าเราแบบมีความแรกคนหายังไงบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่หนูว่าในซีรีส์น่าจะเห็นได้ชัดใครไงก็รอติดตามด้วยนะคะอันนี้คือ
โยนแล้วขอชมโจลินนิดนึงคือการแสดงแบบสุดๆมากเลยครับคนหน้ากองแบบตกใจมากว่าน้องแบบอยู่ดีๆแบบมันต้องเป็นฉากที่ยิ้มไปด้วยแล้วก็น้ำตาไหลมันเป็นฉากที่แบบต้องบิ้วตัวเองเก่งมากแล้วก็จริงบีไม่ได้เยอะเหมือนเขาทำการบ้านมาดีแล้วด้วยแล้วบอลเขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างมันจะสปอยได้ไหมล่ะคือหลักๆแล้วคือจะเป็นตัวละครตัวร้ายในนิยายที่หลุดออกมาเจอกับแอนตี้แฟนของนิยายเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต้องไปดูว่าเป็นอะไรแต่ว่าอย่างเราจะได้เห็นเนี่ยสมมติว่าโจลินเป็นตัวประกอบในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นเพกในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นตัวร้ายในนิยายเรื่องนั้นแต่คนนี้เป็นคนเดียวที่เป็นนักเขียนที่อยู่ในโลกความจริงเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครแต่เราจะมาเจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องรอดูห้ามแช่งทายความลับเด็ดขาดพี่อย่าไปบอกใครนะอย่าบอกใครนะครับผมกองไม่ได้จริงทุกอย่างลงตัวแล้วแต่จ้าผมพูดกับทำไมถึงเลือกพี่สองคนนี้มาเป็นผู้กำกับเองจริงจริงพูดตรงๆเลยก็คือผมอะเริ่มรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ก็จะตอนเจอเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเราทำอ่ะเรารู้สึกว่ายังหาคนที่เคมีตรงกันไม่ค่อยเจอแล้วมาเจอพี่จีนทำแบบตั้งแต่ตัวที่เป็น announce concert special tour number 8ที่เป็นเอเชียทัวร์แล้วพอทำมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเข้าขามันทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันแบบทำสเกลนี้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบชวนกันมาทำตอนนี้เจมต้องบอกว่าเป็นบอสแล้วท่านผู้บอกเรียกผมว่าเจสซาเตอร์เรียกผู้จัดผมก็ยังไม่ชินผมรู้สึกเขินนะไม่รู้เลยแต่เราทำหมดแล้วไงเราผมเรียกผมเหมือนเดิมมันก็พอครับผมเจฟสตาร์เตอร์ครับท่านประธานไม่เอาประธานหลบเขินหลบเฮ้ยเฮ้ยโตแล้วควักกระเป๋าลงทุนเต็มที่ไหมครับครับเข้าใจกันว่าควักกระเป๋าลงทุนเต็มที่ก็เรียกว่ากระเป๋าแบนครับผมหมดเนื้อหมดตัวเลยหรอไม่ขนาดนั้นอ๋อไม่คือผมอยากทำให้มันถึงในเชิงโปรดักชันด้วยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันอยู่ครึ่งกลางๆถ้าสมมติว่าลงทุนแล้วมันได้ถึงอย่างจริงๆเราเปิดกองแค่2วันเราเพิ่มมาเป็น3วันเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทุกๆบีททุกๆสิ่งที่ใส่ไปใน6นาทีเนี้ยแม่งโคตรดีอะไรเงี้ยต้องรู้สึกแบบนั้นก่อนถึงจะปล่อยออกมาให้คนอื่นได้ดูก็เลยเรียกว่าละลายซับกันนิดนึงครับผมก็ทำงานเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะรับงานคอนเสิร์ตนี้เยอะนิดนึงครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นแบบฝันมาไวมากฝันเป็นจริงฝันที่ไม่เคยฝันแต่ฝันเข้ามาแล้วมาเร็วกว่าที่คิดไปเยอะเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูซีรีส์ชอบดูหนังมากแล้ววันหนึ่งได้มาทำจริงๆเงี้ยโอ้เราเรียกว่าเราแบบ crazy กับมัน obsessed กับมันมากเข้าไปอยู่ในทุกๆฉากทุกๆบทดนตรีก็คือแบบเสร็จงานใช่ไหมสมมติมีงานอะไรเงี้ยช่วงเย็นผมก็นั่งกลับไปทำสกอร์เพลงอะไรเงี้ยอยู่ตลอดแต่ได้ดูเป็นร่างกันตอนไหนคะผมว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้านั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นช่วงปลายปีหน้าคิดว่าอยากให้มันอยู่ในช่วงกลางปีหน้าแต่ว่าเราจะ serious กับ pre-production นิดนึงคอนเสิร์ตด้วยเดี๋ยวจะไปร่วมกับพี่ไม้เราว่างเนาะผมก็คิวได้เนาะคิวได้เนาะจริงๆตอนจะคุยพี่ไม้พี่ไม้ผมบอกพี่ไม้พี่ผมมีคิวเท่านี้เพราะว่าผมมีซีรีส์ตัวเองด้วยพี่โอเคจริงเหรอพี่บอกว่าตอนแรกอยากไปเป็นคาเมโอด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกไม่รู้ว่ามีคิวพร้อมอ่ะใช่แต่พี่ไม้ก็บอกว่าแบบมาเถอะแบบเราบทนี้มันสนุกอะไรเงี้ยพี่ไม้จะพูดอะไรพี่ลงไปแล้วนะเพราะพี่ไมค์ก็ละลายซับของตัวเองไปเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูวันที่18ครับผมสองท่านมั่นใจเรื่องนี้ปังแน่นอนปังโอ้แน่นอนครับคือมั่นใจในทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เจฟพี่ไมค์พี่โจลินหรือว่าทีมงานทุกๆคนคือพวกเขาแบบตั้งใจมากๆแล้วก็อยากที่จะทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับผมสังเกตได้จากกระเป๋าตังค์พี่เจฟไหมครับแบทครับผมถูกต้องนะฮะก็มีใครก็โอนมาแบบตามจิตศรัทธา10บาท20บาทแฮ่ขึ้นอยู่กับโค้ดเนาะโดเนทอาจจะมีตัวแล้วค่ะหนูส่วนตัวคือขนาดเป็นนักแสดงยังชอบขนาดนี้หนูว่าคนที่ได้ดูจริงๆน่าจะชอบมากๆค่ะแค่ตัวบทมีแค่ตัวหนังสืออ่ะยังรู้สึกว่ามันจะออกมาได้ดีมากๆค่ะหนูก็เลยว่ามันจะเป็นผลงานชิ้นเอกของพี่เจฟแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะครับผมส่วนเลยจังหวัดทุ่งเจ้าเลยครับผมก็จริงฝากขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยอย่างแรกเลยก็คือให้เกียรติมาร่วมงานครับผมแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่มาให้กำลังใจครับผมแล้วก็ผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนึงที่แบบมันเข้าถึงทุกคนแล้วก็ผมอยากให้มันดูง่ายนะทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นดูแบบเป็นหนังผีหรือเปล่าเป็นทริลเลอร์หรือเปล่าจริงๆมันเป็นเค้าเรียกว่าทริลเลอร์โรแมนซ์แล้วก็เป็นแฟนตาซีมันจะไม่มีแบบเครียดไปทุกตอนเลยอะไรเงี้ยมันจะมีความคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยอยากให้มันดูง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็น
จนเดอร์ไหนไม่ว่าเป็นอายุไหนก็อยากให้มันดูง่ายสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยกับผมแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ฝากแคสแล้วก็ทีมงานพวกเราสตูดิโอซาเทิร์นไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับเสื้อไหนจ้าไปขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเจ็บเดี่ยวต้องเชื่อ